สวัสดีครับจีทวินันครับสวัสดีครับจิมมี่จิตตพลครับโอ้ก็ตั้งแต่เหมือนเราดูใน Twitter ก็คือเขายังไม่ move on ออกจากไอ้แกลเลอรี่เลยเราดูด้วยซ้ำว่ามึงเป็นใครแต่กูชอบมึงกูก็ชอบมึงเหมือนกันก็แบบดีใจที่แบบคนชอบเยอะมากในซีนที่เราแบบบอกรักกันใช่ครับก็ดีใจมากครับผมว่าตัวทะเลเนี่ยมันกล้าที่จะบอกแบบบอกชอบปืนได้แบบเต็มปากแล้วเพราะด้วยแบบตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7เนี่ยมันยังไม่กล้าจนมันรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่ต้องบอกแล้วว่ะมันก็เลยบอกไปครับผมครับก็สำหรับตัวละครปืนเนี่ยเขาก็รอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเขาตอนแรกตัวเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวทะเลเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรของปืนที่ตรงออกไปแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะบอกชอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเรารอใช่ไหมใช่ตัวละครปืนคือด้วยการที่เขาอ่ะการแสดงของเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาชอบทะเลแต่ว่าคือเขายังไม่แน่ใจว่าทะเลจะชอบเขาหรือเปล่าครับก็ถ้ารักกันแล้วกลับไปก็ถ้าได้กลับไปพร้อมกันก็โอเคมันก็เหมือนเป็นการเหมือนกับเป็นการที่เราได้ไปเที่ยวอะไรผมว่าไม่ประมาณฟิลนั้นมากกว่าครับอย่างพี่ซีครับผมว่าเหมือนพอเราจากมานานๆมันก็คิดถึงมันก็อยากกลับไปอีกแล้วก็ผมว่าน่าจะฟิลนั้นถ้าเป็นผมนะแต่ส่วนตัวก็คิดถึงครอบครัวด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวทะเลเขาอยากกลับโลกอยากกลับโลกแล้วก็อยากกลับไปทำคัลเลอร์ลิสแบบความฝันของเขาแต่ก็ไม่กลัวใช่ไหมว่าเราจะกลับไปแล้วแบบต้องไปตามหากันอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้ากลับไปแล้วถ้ากลับไปแล้วอีกก็ง่ายครับง่ายเจอกันง่ายแล้วแหละเรารู้อยู่แล้วว่าสมาคมอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้แล้วเราเหมือนเรารู้ทางเหมือนเราไปสมมติไปอังกฤษบ่อยๆเราก็จะเจอรู้ทางบ่อยแล้วก็สามารถเจอกันได้ง่ายอยู่แล้วรู้ว่าเขาชอบไปที่ไหนอะไรยังไงขอให้ทะเลเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยในทุกช่วงเวลาของเขาครับเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเขาแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทุกช่วงเวลาแล้วก็ขอให้ได้กลับมาแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือถึงสุดท้ายถึงเราจะไม่ได้เจอกันอีกก็อย่างน้อยในใจลึกๆก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกไม่วันนี้ก็วันไหนครับก็ถ้าผมก็คงให้รักษาตัวดีๆแล้วก็แบบพยายามทำแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วสักวันนั่นแหละบางครั้งเราอาจจะกลับมาเจอกันอีกก็ได้ใช่ทุกวันก็จะเป็นวันของเราสองคนใช่ครับดีใจนะได้มาเจอแฟนคลับเยอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงตอนน้ำท่วมที่ฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาจะกลับได้หรือเปล่าเพราะขนาดเราเองอะเรายังติดน้ำท่วมอยู่เลยยังออกไม่ได้เลยแบบแล้วแฟนคลับเราเนี่ยเขาจะออกกันยังไงเราก็แบบเป็นห่วงก็อยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆครับผมก็ที่ผ่านมาก่อนที่จะออกอีเวนต์ก็คือเหมือนเราก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้มาออกก็หนึ่งก็คือเป็นงานพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งครับแล้วก็ได้ร้องเพลงของจริงบนเวทีก็เป็นงานพัฒนาตัวเองอีกรูปแบบนึงอีกอะไรเงี้ยนอกเหนือจากการที่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับเพื่อเราจะได้อย่างน้อยเราก็ทำได้หลายๆอย่างครับนอกเหนือจากการที่เรา acting ครับแล้วก็การที่ได้มาเจอแฟนคลับก็เหมือนเป็นการเติมพลังให้เราอีกรูปแบบหนึ่งครับก็ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้มาก็คอยดูกระแสตอบรับมาเรื่อยๆก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาครับก็ไม่ได้คาดหวังดีกว่าแต่ว่าจะขอขอบคุณทุกคนดีกว่าที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบคอยต้อนรับเราแบบอย่างอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีแบบครอบครัวเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็จะดูแลรักษาให้ดีๆครับก็ขอบคุณมากครับท้ายฝากชวนแฟนดู EP ต่อไปหน่อยครับครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับ Vice Versa รักษาระดับโลกนะครับจะออนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25นะครับหรือว่าจะดูทาง YouTube ของ GMM TV ก็ได้นะครับครับแล้วก็ฝากเพลงคู่ของเรานะครับ The Key แล้วก็ Have I Found เพลงของผมเองแล้วก็เพลงของเฮียจิมที่เพิ่งปล่อยวันนี้ By My Side ครับแล้วก็ของน้องอินดี้อีกเพลงนึงครับทางช่อง Jim MTV Record ครับครับผม